แขกงงเจ้าสาวเอาแต่ยิ้มสุดเลิกกล้าเพื่อนเฉลยที่แท้เขินเจ้าบ่าวโปรไฟล์เลิศเด่นออนไลน์วันที่24กันยายน2567 15:12 น.ไวรัลแขกเป็นงงเจ้าสาวทำสีหน้าเลิกกล้าแปลกๆเพื่อนมาเฉลยเองที่แท้เขินเจ้าบ่าวหล่อนิสัยดีโปรไฟล์เลิศเมื่อเร็วๆนี้งานแต่งของคู่รักในมณฑลซานซีประเทศจีนได้กลายเป็นไวรัลเพราะสีหน้าของเจ้าสาวที่แสดงออกระหว่างพิธีนั้นทำแขกพากันสับสนไม่น้อยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอจากวิดีโอไวรัลในขณะที่เจ้าบ่าวยืนเคร่งขรึมและจริงจังกับพิธีเจ้าสาวกลับทำตัวแปลกๆหลายครั้งทั้งหัวเราะแล้วก็กลั้นพร้อมหันมองไปทางอื่นเพื่อสงบสติอารมณ์แม้แต่ช่วงถ่ายรูปเธอก็ยังหัวเราะและนำช่อดอกไม้มาปิดหน้าทำเจ้าบ่าวได้แต่งนองงอกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาเพื่อนเจ้าสาวซึ่งเป็นผู้ถ่ายวิดีโอดังกล่าวได้เฉลยว่าสาเหตุที่เจ้าสาวยิ้มแบบนี้เพราะเธอดีใจที่ได้แต่งงานกับเจ้าบ่าวสุดหล่อโปรไฟล์ดีเขาไม่เพียงแค่รูปร่างสูงและหน้าตาดีเท่านั้นแต่ยังมีฐานะที่มั่นคงอีกด้วยพร้อมเล่าเรื่องราวน่ารักรักต่อว่าเจ้าบ่าวและเจ้าสาวตกหลุมรักตามปกติไม่ได้ผ่านการนัดบอดหรือคลุมถุงชนใดๆโดยก่อนแต่งงานเจ้าสาวมีรูปร่างผอมเพรียวแต่เมื่อใกล้จะแต่งงานเธอมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยทางด้านเจ้าบ่าวไม่เคยวิจารณ์รูปร่างของเธอเลยกลับมองว่านับเป็นเรื่องที่ดีที่เธอได้กินอยู่อย่างมีความสุขนอกจากนี้เจ้าบ่าวยังมีบ้านมีรถและงานที่มั่นคงเมื่อเจ้าสาวได้แต่งงานกับเจ้าบ่าวคุณสมบัติเช่นนี้จึงไม่แปลกที่เธอจะแสดงออกถึงความดีใจร่าเริงและมีความสุขเช่นนี้ขอบคุณที่มาโซฮา ณัฐวุฒิย้ำปชน.ชงแก้จริยธรรมไม่เอื้อประโยชน์ใครยัน44ส.ส.ไม่ได้ร่วมลงชื่อการเมืองวันที่24กันยายน2567 12:07 น.ณัฐวุฒิยันพรรคประชาชนเสนอแก้รัฐธรรมนูญไม่เอื้อประโยชน์ใครเผย44ส.ส.ไม่ได้ร่วมลงชื่อคุยสว.บางส่วนขอเสียงหนุนแล้วรอวิป3ฝ่ายทบกรอบเวลาอภิปรายเมื่อวันที่24กันยายน2567ที่รัฐสภานายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปชน.กล่าวถึงการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นมาตรฐานจริยธรรมนักการเมืองที่ทั้งพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทยได้ยื่นร่างดังกล่าวเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภาว่าขณะนี้ปัญหาจริยธรรมที่ถูกตีความขยายไปเกินกว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือสิ่งที่ประชาชนคาดหวังอยากให้เป็นเช่นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันทุกภาพเห็นตรงกันว่ายอมรับไม่ได้แต่เมื่อมีประเด็นรายละเอียดต่างๆกลับเป็นการเปิดช่องให้องค์กรอิสระพิจารณาตีความขยายเกินกว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นอันตรายต่อการพัฒนาระบอบสถาบันการเมืองและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยดังนั้นหากมีการแก้รัฐธรรมนูญอย่างเดียวไม่แก้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตก็จะไม่สมบูรณ์แบบภายในสัปดาห์นี้ประธานรัฐสภาจะนัดหมายวิป3ฝ่ายเพื่อกำหนดกรอบเวลาในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งพรรคประชาชนเสนอไว้ทั้งหมด4ร่างเนื้อหาสาระเชิงหลักการแตกต่างกัน
แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันน่าจะพิจารณารวมกันได้แต่แยกลงมติรายฉบับทั้งนี้พรรคประชาชนอยากได้เวลาเต็มที่ในการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราเพราะเป็นเรื่องสำคัญหากใช้เวลาเพียงหนึ่งวันต้องรอดูว่าจะให้แล้วเสร็จเมื่อใดแต่หากตึงไปอาจจะขอเป็น2วันซึ่งหากใช้เวลาเต็มที่พิจารณาสาระรายละเอียดได้มากพอสมควรก็จะได้ประโยชน์มากกว่าเมื่อถามถึงข้อกล่าวหาการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องมาตรฐานจริยธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการเมืองและพวกพ้องนายณัฐวุฒิกล่าวว่าร่างของพรรคประชาชนที่เสนอนั้นสมาชิกที่เข้าชื่อไม่ใช่คนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับคดีจริยธรรมส.ส. 44คนอดีตพรรคก้าวไกลไม่ได้ร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเพราะมีเจตจำนงที่จะนำไปสู่การทบทวนรัฐธรรมนูญในหมวดนี้อย่างแท้จริงไม่ได้ต้องการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งการแก้ไขในหมวดจริยธรรมและหมวดที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของใครแต่เพื่อประโยชน์ความมั่นคงทางสถาบันการเมืองเพราะระบบการตรวจสอบที่สำคัญที่สุดคือการตรวจสอบจากประชาชนที่เป็นผู้ลงคะแนนเลือกตั้งแม้แต่กรณีที่บุคคลจะหลงผิดไปแต่ละพรรคการเมืองก็มีกระบวนการตรวจสอบที่เข้มข้นยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อความมั่นคงและความเหมาะสมทางสถาบันการเมืองและประโยชน์ต่อประชาชนโดยจะอาศัยเวทีรัฐสภาอธิบายชี้แจงข้อสงสัยว่าความต้องการแก้ไขหลักใหญ่ใจความเพื่อต้องการทบทวนรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแต่เวลาของการแก้ทั้งฉบับเคลื่อนจากเวลาเดิมที่ตั้งใจไว้เช่นพ.ร.บ.ประชามติที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาก็ล่าช้าในเชิงกระบวนการและการทำประชามติครั้งแรกก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกับการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเดือนกุมภาพันธ์ปี68หรือไม่จึงมีความจำเป็นที่จะต้องยื่นแก้ไขรายมาตราซึ่งจริยธรรมเป็นแค่ส่วนหนึ่งยังมีเรื่องยุทธศาสตร์ชาติและโครงสร้างของสิ่งที่ตกค้างจากคำสั่งคสช.ที่ต้องการทบทวนและมีอีกหลายประเด็นอยากให้ประชาชนติดตามว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดเป็นไปเพื่อคงสถาบันการเมืองที่เหมาะสมในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อใครคนใดคนหนึ่งแน่นอนทั้งนี้ได้มีการหารือกับสมาชิกวุฒิสภาอย่างไม่เป็นทางการเพื่อขอเสียงสนับสนุนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งสว.ชุดนี้มีความหลากหลายมากต่างจากสว.ชุดก่อนจึงอาจไม่สามารถคุยทุกกลุ่มหรือทุกคนได้แต่สิ่งสำคัญคือทำความเข้าใจต่อสาธารณชนเพื่อยืนยันว่าการแก้ไขไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของใครหรือพรรคใดพรรคหนึ่งแต่เพื่อคงระบอบพรรคการเมืองที่เป็นหนึ่งในสถาบันหลักทางการเมืองอย่างไรก็ตามเชื่อว่าวุฒิสภาที่มาจากประชาชนต้องมีความเข้าใจเรื่องการเมืองและการตัดสินใจจะเป็นอิสระไม่ใช่การกดปุ่มชี้แบบใดแบบหนึ่งจึงยังมั่นใจว่าถ้าเห็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมดได้พิจารณาฟังเหตุและผลที่สมาชิกแต่ละคนนำเสนอจะได้เสียงสนับสนุน1ใน3จากสว.อย่างแน่นอนหนุ่มกัญชัยขึ้นเลยหลังแม่ตั๊กว่ารายการโหนกระแสเล่นข่าวทองหนัก
ได้ยอด engagement ดีบันเทิงวันที่24กันยายน2567 16:39 น.แม่ตั๊กกรกนกว่ารายการโหนกระแสเล่นข่าวทองหนักได้ยอด engagement ดีหนุ่มกัญชัยขึ้นเลยท้ามารายการอีกรอบบอกอย่าปากดีพร้อมทั้งฝากถาม2ข้อจากรณีที่เมื่อวันที่23กันยายน2567แม่ตั๊กกรกนกสุวรรณบุตรพร้อมคุณเบียร์สามีและคู่กรณีมาออกรายการโหนกระแสปมดราม่าหลอกขายทองปลอมโดยภายหลังจากรายการจบไปก็ยังคงมีกระแสโซเชียลตามมามากมายตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวโต้เดือดแม่ตั๊กผู้เสียหายปมซื้อทองออนไลน์คนขายยันแท้ไม่มีเก๊คนซื้อโวยหมดศรัทธาล่าสุดวันที่24กันยายน2567รายการโหนกระแสยังคงนำเสนอเรื่องทองของแม่ตั๊กซึ่งมีเหตุการณ์ที่ทำเอาพิธีกรอย่างหนุ่มกัญชัยถึงกับขึ้นเลยหลังพบว่ามีทีมงานโหนกระแสโทรไปขอแม่ตั๊กถ่ายรูปหน้าร้านแล้วถูกอีกฝ่ายแซะกลับมาว่าในเพจโหนกระแสเล่นข่าวร้านทองเยอะเหมือนโหนกระแสเล่นเขาหนักที่สุดได้ยอด engagement ดีสินะซึ่งพอพี่หนุ่มรู้เข้าก็ได้ส่วนคืนแม่ตั๊กผ่านรายการทันทีว่าไม่ได้เล่นหนักที่สุดทุกที่ก็เล่นแบบนี้และคุณตั๊กถ้าฟังผมอยู่นะผมบอกว่าเลยเมื่อวานผมเปิดโอกาสให้คุณพูดเต็มๆเลยแต่คุณไม่พูดสักคำคุณอยู่ในนี้คุณไม่พูดแต่คุณไปปากเก่งข้างนอกผมไม่ชอบถ้าปากเก่งคุณมาพูดตรงนี้ต่อหน้าผมนี่ว่าผมไปเล่นคุณตรงไหนหนักยังไงมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนผมให้โอกาสคุณในการชี้แจงถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ทำกับคุณคุณพูดได้เลยเมื่อวานคุณพูดได้เลยชี้หน้าได้เลยคุณฟังพี่สาวคุณจนพี่สาวคุณตอนนี้ยังติดคดีอยู่เลยไม่ใช่ผมไม่รู้ผมรู้เป็นใครเพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งกับผมผมให้ประโยชน์ต่อสาธารณชนนะครับและที่สำคัญที่สุดมันไม่ได้เป็นการเล่นคุณเลยถ้าผมเล่นคุณผมจะมีการพยายามพูดผ่อนให้คุณด้วยซ้ำแต่ถ้าคุณไปพูดแบบนี้กับทีมงานผมว่ามันไม่แฟร์กับผมนะยินดีนะโฟนอินมาก็ได้หรือจะเข้ามาในรายการเมื่อไหร่ยกหูมาเลยถ้าพร้อมอย่าใช้คำว่าพร้อมถ้ากล้ามาเลยผมยินดีตามนั้นนอกจากนี้หนุ่มกัญชัยยังลั่นว่าคุณบอกว่าผมเล่นคุณหนักเมื่อวานผมไม่ได้ถามคุณสองเรื่องฝากถามคุณออกมาชี้แจงหน่อยในไลฟ์คุณก็ได้ซองแดงคืออะไรที่คุณขายสินค้าแล้วบอกว่าอาจจะมีเงินร้อยเงินหมื่นเงินแสนต่างๆนานาของคุณชี้แจงหน่อยว่ามันคืออะไรมันก็แปลกๆเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบอีกเรื่องคือเรื่องออมทองยังไงออมทองทีละ300-400เพื่อจะได้ทองแล้วดอกเบี้ยอยู่ไหนภาครัฐมีการกำหนดนะคุณรู้หรือเปล่าคุณทำแบบนี้เข้าข้อนะคะถ้าผมเล่นผมตามให้หมดไม่ต้องห่วงสิ่งที่ถามเป็นการตั้งข้อสังเกตหาบริสุทธิ์ใจก็ตอบมาไม่ต้องมาในนี้ก็ได้ตอบของคุณก็ได้หรืออยากจะมาก็มาได้แต่ไม่ต้องมาพูดว่าฮุยเล่นเขาหนักเพราะต้องการเอนเกจเขาดีโหนกระแสอยู่มาก่อนที่คุณจะดังอีก